มาต่อกันเลยครับก็อีกหนึ่งหนุ่มรูปหล่อของเราครับมิสเตอร์12ตันตันนภงคงมั่นครับครับวันนี้น้องปันอยากจะมาพูดหัวข้ออะไรครับ Sadness ครับ The most sad นะครับหรือว่าความเศร้าที่สุดนะครับพร้อมแล้วนะสุดท้ายจะได้เล่นนะครับเชิญครับก่อนที่ผมจะมาประกอบอาชีพที่ผมรักแล้วก็มีความสบายใจในการประกอบอาชีพณจุดนี้นะครับผมก็เคยผ่านแล้วก็ก้าวผ่านเรื่องที่มันกดทับอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องการเรียนจบล่าช้าของผมซึ่งการเรียนจบล่าช้าของผมเนี่ยมันเกิด1ตัวผมเองผมวางแผนผิดพลาดแล้วก็ทำให้เกิดการล่าช้าในการที่จะจบมันมีผลต่อการทำงานของผมที่ตอนจบออกมาแต่ว่าผมก็พยายามก้าวผ่านมันไปโดยผมจะนึกถึงครอบครัวแล้วก็คนที่รักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะครับที่ผมจะใช้มันเวลาตอนที่นึกอะไรไม่ออกคือมองบุคคลหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาผ่านประสบการณ์ที่มันเลวร้ายเหมือนกันแล้วก็ผ่านมันไปได้ครับแล้วก็เหมือนที่ผมได้ยินพี่หมออ้อมพูดตอนปฐมนิเทศเรื่องของการพรีเฟนใช่ไหมครับคือมันจะเป็นการแบบป้องกันไม่ให้คนที่กำลังย่อท้ออยู่หรือว่าหมดหวังได้ก้าวผ่านมันไปแล้วก็จุดประกายให้ตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในจุดที่มันสิ้นหวังแล้วผมก็อยากจะมีส่วนร่วมในการทำแบบนั้นครับขอบคุณครับโอเคครับและนั่นก็คือเรื่องราวความเศร้าของน้องปันนะครับมาดูกันว่าคณะกรรมการให้คะแนนเท่าไหร่ครับน้องปันได้ไป24คะแนนนะครับยังเหลือโอกาสนะเหลือโอกาสอีก5นาทีนะครับในการพูดคุยกับคณะกรรมการนะครับโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมานะครับอย่ากดดันตัวเองนะพร้อมแล้วจับเวลาครับเชิญกรรมการครับมีใครมีคำถามพี่แขกเลยครับท่านครับครับผมสถาบันสถาบินการบินพลเรือนสถาบันการสถาบันการบินพลเรือนขอโทษครับภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเรียนนักบินมาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสถาบันการบินพลเรือนมันจะเกี่ยวกับด้านการบินทั้งหมดมันมีวิศวะแล้วก็พวกช่างยนต์ครับช่างเกี่ยวกับเครื่องบินแล้วก็ส่วนสาขาที่ผมเรียนมามันคือ management ครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นมีแอร์พอร์ตครับคาร์โก้แล้วก็ ATC ครับแต่สุดท้ายก็เลือกเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆผมไม่ได้ทำมาอาชีพเดียวครับก่อนหน้านี้ผมก็มีการรับงานแบบที่เป็นฟรีแลนซ์ถ่ายแบบขายของหรือว่าออร์แกไนซ์มาก่อนแต่จุดเปลี่ยนของผมที่มาเป็นเทรนเนอร์นะครับคือไม่ว่าผมจะไปทำงานอะไรมาก็แล้วแต่สุดท้ายผมจะแบกร่างของผมไปที่ยิมครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการที่แบบต้องไปยิมแล้วก็ตื่นเช้าทำไมถึงเราแบบชอบด้านนี้อยู่แล้วทำไมถึงแบบไม่เอาตรงนี้มาประกอบอาชีพผมก็ตัดสินใจเรียนเทรนเนอร์แล้วก็เรียนทุกๆอย่างครับที่มันเกี่ยวกับเทรนเนอร์แล้วก็มาประกอบอาชีพครับค่ะแล้วก็อาสุดกิจกรรมถามนะครับแล้วทำไมถึงเลือกมาประกวดซูเปอร์เนชั่นไทยแลนด์หนึ่งเลยคือเวทีนี้เป็นเวทีเดียวที่ผมรู้สึกว่าทรงคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าเปิดโอกาสให้กับคนที่ค่อนข้างที่จะอายุโตขึ้นหน่อยหนึ่งครับให้ได้มีโอกาสมาแล้วผมคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบเป็นสปอตไลท์ดวงหนึ่งที่แบบว่าถ้าสมมติว่าผมได้มามันก็จะพัฒนาตัวผมเองขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ต่อยอดในเรื่องด้านอื่นๆได้แล้วครับตื่นเต้นมากเลยครับผมเตรียมคำพูดมาเยอะเลยครับแต่ว่าตื่นเต้นมากเลยครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกถ้าเรื่องราวของผมมันอาจจะแบบมันอาจจะทัดใจใครบ้างที่เข้ามารับฟัง
อย่างน้อยเขาก็จะได้แบบว่ามีผมนี่แหละเป็นเคสหนักสุดแล้วเป็น worst case แล้วก็คือตัวเขาก็ผ่านไปได้เหมือนกันนี่เมื่อผมผ่านไปได้ครับขอบคุณครับครับผมอ่ะเดี๋ยวโอเคครับพี่ครับรีแลกซ์นิดนึงแล้วกันขอถามเรื่องรีแลกซ์หน่อยว่าเอาเป็นเรื่องที่ชอบแล้วกันบอกชอบออกกำลังกายนะครับผมครับผมบอกข้อดีแล้วแบบชวนให้คนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเนี่ยมาหันมาออกกำลังกายสักนิดนึงแล้วกันการออกกำลังกายนะครับในเอาตอนนี้เลยดีกว่า PM 2.5 มันกำลังมาแรงใช่ไหมครับแล้วว่ามันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของเราซึ่งอย่างน้อยถ้าเราไม่มีเวลาว่างไปเวทเทรนนิ่งก็คือไปแบบคาร์ดิโอเพื่อให้ระบบหัวใจระบบเลือดระบบหายใจของเราแข็งแรงขึ้นก็อาจจะเป็นตัวช่วยในอีกเหตุผลนึงที่จะช่วยมันต่อสู้กับปัจจัยภายนอกที่มันจะทำให้เราอ่อนแอลงครับโอเคครับพี่ผีว่างๆต้องไปออกกำลังกายด้วยนะครับกับหมอปั้นได้นะโอเคครับมาต่อกันที่หมอออฟครับผมคือพี่ก็ได้มีโอกาสที่ได้อยู่ต่างประเทศนะครับก็มีเด็กที่จบม.6แล้วก็ไปทำงานค้นหาตัวเองก่อนอีก2ปีแล้วก็กลับมาเรียนต่อคิดว่าการที่การศึกษาของไทยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจบพร้อมเพื่อนเนี่ยมันมีผลกับอนาคตของเราอย่างมันมีผลถ้าสมมติว่าไม่รวมถึงเรื่องอายุนะครับการถ้าสมมติรวมถึงเรื่องอายุด้วยมันก็คือมันจะมีผลตอนที่เราไปสมัครงานแล้วคือคนที่รุ่นเดียวกับเราก็จะเป็นเลเวลที่มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการที่เราจบช้ามันจะมีค่านิยมในกรุงเทพอาจจะไม่เป็นเพราะว่าคนค่อนข้างโอเพนไมด์มากขึ้นแต่ว่าในสังคมต่างจังหวัดจะมีแบบพูดง่ายๆก็แบบเป็นแบบแนวป้าข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบมาคอยแบบลูกเรียนจบอะไรลูกจบหรือยังทำไมส่งไปตั้งนานทำไมไม่จบซึ่งตรงจุดเนี้ยมันเหมือนแบบมันจะบีบกดทับเราไว้โดยที่คนอื่นอาจจะแบบมองว่าเอ้าก็แค่เกเรทำไมไม่พยายามทำตัวให้ดีมันจะมีจุดที่ท้ออยู่ในเรื่องของแบบนี้ครับซึ่งผมคิดว่าเราควรรณรงค์ให้แบบเด็ก3ไม่ตั้งค่านิยมของการเรียนจบเร็วคือให้เด็กสามารถไปเรียนรู้สิ่งที่อยากทำเพื่อจะประกอบอาชีพในอนาคตก่อนได้เพื่อให้เขาได้เรียนตรงจุดที่เขาอยากเรียนครับผมโอเคครับมีคำถามนะครับด้านหน้าเลยครับคุณบรีฟครับเทรนเนอร์อวยครับด้านนี้ครับในฐานะที่เป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนที่อยากผอมแต่ขี้เกียจออกกำลังกายและคุณมีวิธีใดช่วยเขาได้บ้างครับอันนี้คือคำถามส่วนตัวเลยนะครับน้องปานเชิญครับคืออย่างแรกที่ผมประสบมาในอาชีพของผมนะครับคนที่ออกกำลังกายแรกๆแล้วคือจะไปไม่รอดต่อพูดแรงไปไหมครับคือจะไปต่อไม่ได้คือเขาจะเหมือนแหลกทางโนเลจเรื่องการออกกำลังกายว่าการออกกำลังกายแค่นี้คือมันมากสำหรับเขาแล้วแต่คือความจริงแล้วบริเวณเอ็กซ์ไซส์ส่วนมากที่เขารู้กันมันคือ 3-5 วันใช่ไหมครับแต่ว่าการมันเหมือนการเริ่มใหม่ทุกๆอย่างนะครับเราต้องมีความแบบเพิ่มเลเวลของร่างกายเราไปเรื่อยๆซึ่งคุณควรจะต้องเริ่มก่อนครับเริ่มก่อนแล้วพยายามไปเรื่อยๆครับซึ่งสิ่งที่เทรนเนอร์ทำได้ก็คือพยายามแบบช่วยทั้งแบบคอยไม่เชิงกดดันแต่ว่าคอยช่วยให้กำลังใจแล้วก็ให้เขาพยายามต่อไปได้ครับโอเคครับจะหมดเวลาพอดีเลยนะครับผมฉันขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์12น้องปั่นปั่นผมคงมั่นครับเทรนเนอร์หนุ่มของเรานะครับมาต่อกันเลยนะครับกับ